แม่แก้วสุดห่วงเผยภาพน้ำท่วมบ้านนเดชจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักในหลายจังหวัดของประเทศไทยทำให้บางพื้นที่มีน้ำท่วมฉับลันและมีระดับน้ำท่วมสูงรวมไปถึงบ้านที่จังหวัดขอนแก่นของเพรย์ซุปตายอย่างนเดชกุกิมิยะด้วยล่าสุดแม่แก้วได้ออกมาโพสคลิปน้ำท่วมบ้านและบริเวณหมู่บ้านที่จังหวัดขอนแกน่นโดยแม่แก้วได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า หลังฝนหยุดค่ะจะทำยังไงวันนี้ก็จะกลับกทมแล้วเป็นห่วงบ้านจังเลยค่ะสวัสดียามเช้าวันเสาร์ Good Morning Saturday นะคะท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจแม่แก้วกันอย่างล้นหลาม